ข้าสู่สาระของประเทศดีกว่านะครับคุณแมวสาวยังจำข่าวพระวัดชื่อดังแถวๆวังน้ำเขียวจัดทัวร์ VIP ฝ่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าบุกเข้าไปประชิดฝูงกระทิงได้ไหมครับก็กำลังเกาะติดและติดตามอยู่ว่าจะจัดการได้ไหมและจะเบรกเกมที่ให้กลุ่มเหล่านี้ขึ้นไปชมบัวกระทิงได้หรือเปล่าจบแบบไทยๆจบแบบไทยๆแทนที่จะจับพระวัดชื่อดังแถวๆวังน้ำเขียวมาดำเนินคดีแทนที่จะตามล่าคนมีสี VIP ที่ร่วมคณะทัวร์ฝ่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าค่ะก็ปรากฏว่าจบแบบไทยๆใช่เงียบๆไปเฉยๆเลยไม่มีการดำเนินการอะไรใดๆเอ๊ะมันจบง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอครับแต่ล่าสุดมีข่าวอื้อเฉาอีกมีข่าวอื้อเฉาให้เกิดโลกะวัชชะอีกโลกะวัชชะก็คือโลกติเตียนค่ะทำอะไรไปโลกติเตียนได้ค่ะโลกะวัชชะเขาจะใช้กับพระค่ะพระสององค์เจ้าค่ะทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมไม่ถูกไม่ควรไม่ต้องก็จะถูกโลกติเตียนได้ล่าสุดมีข่าวว่าพระเจ้าเก่าขาประจำก็แถวๆนั้นแหละวังน้ำเขียวโคราชนครราชสีมาเออ organize tour VIP นั่นแหละคราวนี้ลักลอบตัดถนนขึ้นไปยังจุดที่ถือเป็นเขตห่วงห้ามเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าไม่ใช่แค่ตัดกุญแจแล้วเข้าไปเขตห่วงห้ามนะตัดถนนเข้าไปอำนวยความสะดวกให้อีกต่างหากทีนี้มันก็จะมีถนนเข้าสู่จุดนั้นนั่นนะครับคือจริงๆเนี่ยจะดูกระทิงเนี่ยทางกรมอุทยานเขาก็จัดจุดให้ชมกระทิงเขาจัดโซนไว้ให้แล้วแต่อยู่ระยะห่างระยะไกลสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยไม่ต้องเข้าไปใกล้ประชิดขนาดนั้นเขาก็ทำถนนให้ขึ้นไปนี่แหละใช่ค่ะมีถนนแต่ไปได้แค่จุดที่เขากำหนดและชมฝูงกระทิงในจุดที่เขากำหนดเท่านั้นคุณประชิดมากกว่านั้นไม่ได้จะไปแบบใกล้ๆถ่ายรูปคู่กับกระทิงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่คราวนี้พระวัดชื่อดังที่แสนจะอื้อเฉาที่แสนจะโลกวัชชะเจ้าเก่าขาประจำที่จัดทัวร์ก็มีการตัดถนนอีกเส้นหนึ่งขึ้นไปยังจุดที่จะเข้าใกล้ไปชมกระทิงได้ใกล้ชิดมากขึ้นครับเขาบอกเป็นถนนเส้นใหม่ด้วยนะไม่ใช่ถนนที่มีอยู่เดิมนะชาวบ้านแถวนั้นบอกเขาเรียกว่าถนนตัดใหม่ถนนเส้นใหม่เพิ่งมีทำได้ไงเอาละก็เชื่อกันว่าไอ้ถนนที่พระตัดขึ้นมาใหม่นั้นก็เมื่อสักสองสามเดือนที่ผ่านมากระมังค่ะแม้ว่าจะเป็นถนนที่อ้างว่าตัดผ่านที่ของชาวบ้านที่ของประชาชนก็น่าตรวจสอบว่าบริเวณนั้นประชาชนสามารถเป็นเจ้าของที่ได้ไหมน่าสนใจนะน่าตั้งข้อสังเกตและน่าจะไปตามต่อด้วยได้ข่าวว่าไอ้ที่ดินที่ตัดถนนผ่านน่ะมันเป็นที่ดินของระดับข้าราชการเป็นข้าราชการที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้าอาวาสวัดแถวๆนั่นแหละวัดดังนั่นแหละและที่สำคัญอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะเข้าไปครอบครองที่ดินแถวๆนั้นได้ตรวจสอบกันหน่อยดีไหมคะครับครับฝากไปตรวจสอบละกันใครที่เกี่ยวข้องตัดถนนขึ้นไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทำกันขึ้นไปมันก็ต้องมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่แค่นั้นนะสิ่งที่ตามมาการตัดถนนมันเหมือนการเปิดหน้าดินนะใช่ค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำและไฟคอยดูนะหน่วยงานประปาหน่วยงานไฟฟ้าใครหน้าไหนกล้าที่จะไปปักเสาไปวางท่อให้กับถนนเส้นใหม่เส้นนั้นอยากรู้เหมือนกันหรือเรียบร้อยไปแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้มีทั้งน้ำทั้งไฟพร้อมแล้วหรือเปล่าหรือปักเสาไฟวางท่อประปาไปเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็ไม่ทราบอ่ะคราวนี้ต้องให้เครดิตกับเดลินิวใช่ค่ะเขาก็ติดตามเรื่องนี้นะเดลินิวเขาเกาะติดข่าวเขาแผงม้าอย่างต่อเนื่องต้องให้เครดิตแล้วเขาลงพื้นที่ด้วยไม่ใช่ว่าแบบบอกมีตัดถนนปุ๊บแล้วมาเขียนข่าวแบบนี้นะเขาลงพื้นที่ไปสำรวจด้วยให้เครดิตให้เครดิตด้วยนะคะให้เครดิตอดีมากครับคุณเดลินิวครับ